นี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แล้วก็เป็นการวันแรกของการคลายล็อกเฟส3แล้วนะคะมีความเห็นกันยังไงรถติดหรือเปล่าส่งกันเข้ามาพูดคุยนะคะผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของเราได้นะคะส่วนใครที่อยากจะสั่งอาหารนะคะก่อนจะเข้ารายการดูเรื่องของรับประทานกันนิดหนึ่งนะยัง New Normal กันอยู่นะคะเรื่องของการสั่งออนไลน์ก็ยังสามารถที่จะทำได้ใครที่อยากจะสั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มนะคะก็ไปได้เลยที่ GoEat ค่ะที่เป็นศูนย์รวมความอร่อยสามารถสั่งได้หลากหลายเมนูหลายร้านภายใต้ออเดอร์เดียวนะคะทั้ง Paul True Coffee กองทองเชคริเย่ True Coffee Go นะคะแล้วก็มีชุดโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นอาหารเช้าหรือจะเป็น Coffee Break ตอนบ่ายๆได้หมดเลยนะก็โทรไปได้ที่1424นะคะหรือว่าจะดาวน์โหลด GoEat นะคะก็ได้เช่นเดียวกันค่ะครับส่วนเรื่องของการลงทุนด้วยนะครับต้องบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงปลายสัปดาห์เองหลายท่านที่เป็นนักลงทุนรวมถึงหลายประเทศด้วยนะครับก็มีความกังวลเพราะว่าตอนแรกก็บอกว่าสหรัฐอเมริกาโดยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยน่าจะมีมาตรการอะไรบางอย่างออกมาตอบโต้จีนในกรณีของฮ่องกงนะครับก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนกลัวเดี๋ยวถ้าเกิดมีมาตรการออกมาหุ้นจะตกหรือเปล่าจะเป็นยังไงบ้างเรื่องสงครามการค้ามันจะยืดเยื้อลุกลามไหมหลายคนก็เลยเทขายออกมาครับเป็นการลดความเสี่ยงแต่ปรากฏว่าเอาจริงในช่วงค่ำวันศุกร์ของบ้านเราเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวออกมาสักเท่าไหร่ก็เลยเห็นว่าตลาดอาจจะไม่ได้ลงรุนแรงมากอย่างที่สหรัฐอเมริกาที่ไปยุโรปดีกว่าด้วยซ้ำไปนะถูกต้องนะคะคือแค่ตัดสถานะพิเศษของฮ่องกงตัดสถานะพิเศษทางการค้านะคะมีการลงนามกันไปแต่ว่าไม่ได้มีการไปแตะเรื่องข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับจีนเกี่ยวกับสงครามการค้าที่ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็ดูเหมือนกับสถานการณ์เนี่ยมันไม่ได้หนักกว่าที่ประเมินหรือตอนแรกที่กลัวกันนะคะตลาดก็เลยไม่ได้มีการปรับตัวลงไปมากแต่ประเด็นที่มันน่ากลัวกว่านั้นนะคะคือน่าจะเป็นสถานการณ์ในสหรัฐเองนี่แหละนะคือเรียกว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดโควิดก็ระบาดอันดับหนึ่งของโลกมีประเด็นกับจีนแล้วล่าสุดในประเทศตัวเองนี่แหละเป็นสิ่งที่หลายคนจับตามองจากกรณีของการที่ตำรวจนะคะไปจับกุมตัวชายผิวสีที่ชื่อจอร์จฟลอยด์แล้วก็ใช้หัวเข่าในการไปกดคอจนจอร์จฟลอยด์นั้นเสียชีวิตนะคะก็เป็นประเด็นที่สร้างความไม่พอใจเพราะมีประเด็นเรื่องของการเหยียดสีผิวในอเมริกาอยู่ก่อนหน้านี้แล้วโดนัลด์ทรัมป์ก็คือเรียกว่าคะแนนน่าจะตกไปเยอะล่ะเพราะคนเนี่ยออกมาประท้วงกันหลายเมืองมากๆหลายรัฐนะครับก็ต้องมีการขอความร่วมมือจากกองกำลังความมั่นคงแห่งมาตุภูมิเข้าไปดูแลความสงบเรียบร้อยด้วยแล้วก็ในบางพื้นที่นะครับก็มีเมื่อสักครู่ภาพก็เห็นละมีเผากันแล้วนะฮะในบางพื้นที่ก็เรียกว่าก็มีการประกาศใช้เคอร์ฟิวด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันวุ่นวายจริงๆแล้วก็วุ่นวายในหลากหลายรัฐของสหรัฐอเมริกาก็กลายเป็นว่าตอนนี้โควิดก็ยังไม่หายสงครามการค้าอาจจะกลับมาเริ่มแล้วก็มีเรื่องของการจราจรการก่อความไม่สงบในหลากหลายพื้นที่ก็แต่ดูหุ้นสหรัฐคือถ้าบอกว่าตกก็คือตกอ่ะนะฮะแต่ว่ามันนิดเดียวอ่ะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตัวเลขเองคือบางคนบอกว่ารุนแรงขนาดนี้น่าจะหายไปเยอะแต่จริงๆดาวโจนส์ตกไปแค่ 0.07% เท่านั้นเองแล้วก็ตลาดอื่นๆ S&P 500 Nasdaq ก็ยังบวกอยู่เลยนะใช่เช้าวันนี้เนี่ยจะเห็นแล้วดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วงลงไปประมาณ200กว่าจุดแล้วนะคะก็เป็นผลมาจากความกังวลเพราะว่าก่อนหน้านี้คือกลัวโควิดแล้วต้องใช้เคอร์ฟิวจะมาพร้อมๆกันนะตอนนี้กลายเป็นว่านี่แหละมาเคอร์ฟิวเพราะว่าเหตุการณ์ประท้วงนะคะคือคนในอเมริกันเนี่ยบอกว่าไม่คิดว่านี่คือสหรัฐอเมริกาประเทศที่มีประชาธิปไตยแต่ว่าต้องมีการคิดดูว่าต้องมาปราบจลาจลต้องมีการใช้แก๊สน้ำตาต้องมีการที่เจ้าหน้าที่ทหารมาปะทะกับผู้ชุมนุมนะคะก็เป็นภาพที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะคะสำหรับในสหรัฐอเมริกาประเด็นนี้น่าจับตาว่าวันนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยตลาดหุ้นจะตอบรับกับข่าวนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าที่แน่ๆล่าสุดนะครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์เองปรับตัวบวกขึ้นมาแล้วนะครับคืออาจจะเรียกว่าส่วนทางไม่ค่อยกังวลกันสักเท่าไหร่หรือเปล่าสำหรับนักลงทุนนะครับแต่ว่าในแง่ความมั่นคงอันนี้อาจจะต้องกังวลกันเพราะว่านี่ถือว่าเป็นการจราจรที่ว่ารุนแรงมากนะครับในสมัยของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ใกล้เลือกตั้งประธานาธิบดีของเขาแล้วด้วยนะครับแล้วอย่างที่บอกไปว่าก็มีการประกาศเคอร์ฟิวนะครับอย่างที่วอชิงตันเองก็มีการประกาศเคอร์ฟิวครับเพราะว่ามีผู้ชุมนุมเนี่ยไปประท้วงกันฮะก็ใกล้ๆกับทำเนียบขาวนะครับก็เลยเรียกว่าต้องมีการดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีจริงๆมีหลายรัฐเลยนะท่านผู้ชมครับอย่างมินเนโพลิสเองก็เป็นศูนย์กลางเลยนะครับมีการยิงแก๊สน้ำตาเขามีการใช้ระเบิดเนี่ยนะเขาบอกเป็นระเบิดเสียงด้วยนะครับลอสแองเจลิสชิคาโกแอตแลนต้าอีกกว่า20เมืองก็มีการห้ามออกนอกเคหสถานในยามวิกาลไปแล้วหลายรัฐอย่างที่บอกไปครับใช้นาชินาลการ์ดเข้าไป
คุมเรื่องของความสงบเลยด้วยซ้ำไป LA มีการยิงกระสุนยางใช้กระบองปราบปรามชิคาโกกับนิวยอร์กนะฮะมีการพ่นสเปรย์พริกไทยนะอันนี้หมายถึงทางเจ้าหน้าที่นะครับอย่าเท็กซัสครับก็บอกว่าประกาศให้รัฐตกอยู่ในภาวะภัยพิบัติครับเพราะว่าเหตุการณ์การประท้วงแล้วก็อย่างที่บอกไปที่วอชิงตันเนี่ยก็มีพวกการรัฐครับก็มีการประกาศเคอร์ฟิวเพราะว่าไปชุมนุมไปรวมตัวกันใกล้ๆกับทำเนียบขาวครับก็ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับจอร์จฟลอยด์ก็บอกเองบอกว่าหลายพื้นที่ก็มีการตะโกนนะฮะเรื่องของผิวสีแล้วก็แบบหายใจไม่ออกเนี่ยนะฮะแล้วแต่การชุมนุมแต่ละพื้นที่เลยI can breathe เป็นคำที่ can นะฮะ I can breathe นะฮะเป็นคำที่จอร์จฟลอยด์เขาพูดตอนที่เขาโดนกดคอหัวเข่ากดคอก็กลายเป็นคำที่หลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหมันติดอยู่ในความรู้สึกของคนอเมริกันนะคะก็ไม่ใช่แค่ประชาชนทั่วๆไปนะคะเซเลบดาราต่างๆตอนนี้ก็ออกมาพูดถึงสถานการณ์นี้นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะกระทบต่อบรรยากาศเรื่องของการเมืองในสหรัฐเยอะเลยทีเดียวนะก็ตามดูเดี๋ยวเราจะได้คุยกับนักวิเคราะห์ด้วยนะคะนั่นเป็นที่สหรัฐอเมริกาครับส่วนอีกที่นึงหลายคนบอกอั้นกันมานานเหมือนกันอยากเหลือเกินอยากไปเที่ยวแล้วก็จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวถ้าเป็นต่างประเทศคนไทยไปก็หลับตาพูดก็ถูกญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆก็เป็นประเทศที่มีการใช้เงินในการดูแลเศรษฐกิจช่วงโควิดเนี่ยน่าจะมากที่สุดในโลกนะคะเพราะว่าเขาก็กระทบเยอะแล้วก็ที่ผ่านมาก็ทำหลายมาตรการมากๆล่าสุดเนี่ยทางญี่ปุ่นเองนะคะเขาก็เตรียมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วค่ะแต่ว่าวิธีการของเขาคือเขาก็จะเลือกว่าประเทศไหนที่มีผู้ติดเชื้อน้อยๆหรือสามารถควบคุมสถานการณ์โควิดได้ดีเขาถึงจะเปิดให้ประเทศนั้นเนี่ยเข้ามาเที่ยวในญี่ปุ่นซึ่งมีประเทศไทยอยู่ในนั้นด้วยก็ประกาศออกมาแล้วนะคะว่ามีไทยเวียดนามออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะเพราะว่าประเทศเหล่านี้มีสัญญาณผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเนี่ยบอกว่ารัฐบาลอาจจะผ่อนคลายข้อจำกัดในการเดินทางให้กับประเทศเหล่านี้ในช่วงฤดูร้อนที่จะถึงนี้ก็จะตรงกับมิถุนาสิงหานะคะอยู่ราวๆประมาณนี้แต่ว่าการผ่อนคลายนี้ไม่ใช่อยู่ๆเราอยากจะซื้อตั๋วไปญี่ปุ่นได้เลยนะคะเราต้องแสดงตัวตนมีการตรวจเชื้อก่อนเข้าไปต้องผลเป็นลบนะคะถึงจะสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้แล้วพอไปถึงญี่ปุ่นต้องตรวจซ้ำคือต้องตรวจโควิดซ้ำที่ญี่ปุ่นอีกนะคะถ้าผ่านเรียบร้อยดีถึงจะสามารถเข้าประเทศได้ตอนนี้เพราะฉะนั้นการจะเปิดก็เป็นการเปิดแบบระมัดระวังนะคะก็ต้องรอดูนะคะว่าสถานการณ์จะเป็นไงแต่โมเดลนี้เนี่ยจะว่าไปประเทศไทยของเราก็คิดแบบเขาเหมือนกันว่าถ้าเราอยากจะเปิดเพราะของเราคนติดน้อยแล้วถ้าอยากจะเปิดเราก็ต้องเลือกประเทศที่มีผู้ติดน้อยๆมีการแพร่ระบาดค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าคือไม่ได้เสียค่าทำวีซ่านะแต่เสียค่าตรวจโควิดนะ2รอบทั้งขาก่อนออกจากไทยแล้วก็ต้องไปตรวจที่นู่นด้วยแต่ก็ทางจีนเองยังคงอาจจะยังยากครับเพราะว่าญี่ปุ่นอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งเดี๋ยวจะทางสหรัฐอเมริกาจะไม่พอใจรวมถึงเกาหลีใต้ที่ตอนนี้ก็เริ่มมีการระบาดกันอีกรอบแล้วด้วยนะครับส่วนบ้านเราเองก็อย่างที่บอกไปครับวันนี้เองมีการผ่อนคลายเพิ่มขึ้นนะครับหลายด้านเลยเช่นเรื่องของเคอร์ฟิวนะครับอยาก5 ทุ่มถึงตีสามนะครับห้างสรรพสินค้าเปิดได้ถึง3 ทุ่มศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมสถานที่จัดนิทรรศการรวมการเปิดได้เนี่ยไม่เกิน 20,000 ตารางเมตรสนามพระเครื่องมาแล้วศูนย์พระคลินิกเวชกรรมเสริมความงามอาจจะยกเว้นบริเวณใบหน้ากันนิดนึงนะครับสปาได้แผนนวดแผนไทยนวดฝ่าเท้าได้แล้วก็เรื่องของการฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลมวยวอลเลย์บอลเปิดโรงภาพยนตร์โรงละครมหรสพไม่เกิน200ที่แต่หลักๆคือเรื่องของมาตรการในการเข้าไปใช้พื้นที่ social distancing ยังต้องมีนะครับอีกด้านหนึ่งคุณสุพันธ์มงคลสุธีครับประธานสภากิจกรรมแห่งประเทศไทยก็บอกว่าแหมคลายล็อกดาวน์ระยะที่3มันช่วยได้เยอะทีเดียวแต่อยากให้คลายกันหมดเลยได้ไหมล่ะจะได้จะได้สร้างเรื่องการจ้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนมีการใช้เงินเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีคนตกงานเยอะการเปิดกิจการกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจคือเปิดมาก็จริงนะฮะเขาอยากให้เปิดแต่ว่ายังคงต้องเข้มงวดนะครับเรื่องมาตรการป้องกันแล้วก็บอกว่าน่าจะมีการเปิดการบินระหว่างประเทศนะประเทศไหนที่มีความเสี่ยงน้อยๆครับแล้วเขามีการคุมการแพร่ระบาดได้เนี่ยนักธุรกิจถ้าเกิดแล้วเปิดแล้วเนี่ยเขาจะได้บินมาไทยได้เพราะว่าตอนนี้ก็บอกว่ามันไม่มากพอที่จะไปบริหารจัดการดูแลด้านความปลอดภัยนะครับในขณะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะดูกันอีกนิดนึงตามสถานการณ์ถ้าดีขึ้นก็อาจจะเปิดให้เข้ามาเที่ยวได้เพราะว่าอย่าลืมนะบ้านเรารายได้หลักๆด้านหนึ่งจากการท่องเที่ยวถ้ายังไม่เปิดมันหายไปหมดเลยฮะถูกต้องนะคะส่วนเรื่องของการบินไทยนะคะก็วันนี้คณะทำงานที่ติดตามการแก้ปัญหาการบินไทยในชุดที่รัฐบาลแต่งตั้งและมีท่านรองนายกวิษณุเครืองามเป็นประธานนั้นจะมีการประชุมร่วมกันในสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวว่าเครดิตน้ำมันก็ไม่ได้นะเครดิตน้ำ
ำดื่มก็ไม่ได้หลายๆอย่างนะคะก็มีข่าวว่าวันนี้เนี่ยทางการบินไทยคณะทำงานชุดนี้เนี่ยจะมีการพูดคุยกันกับทางปตท.แล้วก็ธนาคารกรุงไทยนะคะเรื่องนี้แหละการงดจ่ายน้ำมันงดให้เครดิตต่างๆนะคะเพื่อที่จะได้ทำให้ธุรกิจมันเดินหน้าต่อไปได้ส่วนมติวันที่29พฤษภาคมเมื่อวันศุกร์บอร์ดเนี่ยเขาร่วมใจกันไม่รับค่าตอบแทนรายเดือน คือไม่รับค่าตอบแทนเลยนะคะทำงานอย่างเต็มที่ส่วนพนักงานก็มีข่าวว่าจะมีการลดเงินเดือนต่อเนื่องต่อไปอีกนะคะคือหมายถึงว่ายืดระยะเวลาในการทุกวันนี้เขาลดอยู่แล้วก็จะลดต่อไปตอนแรกบอกว่าจะ1เดือนก็มีข่าวออกมาว่าอาจจะ3เดือนทีนี้อาจจะลดเป็นขั้นบันไดคือ 10-50% เงินเดือนเท่านี้ลด10เงินเดือนเท่านี้ลด20คือจะบอกว่าลด50นี่มันแบบครึ่งๆฮะเยอะมากนะใช่ฮะนะนี่แหละก็มากทีเดียวอาจจะต้องรอดูเพราะว่าเรื่องนี้ตอนนี้นะฮะกระแสเงินสดอาจจะเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ดูแล้วเนี่ยซัพพลายเออร์หรือใครก็ตามที่ส่งของให้การบินไทยก็อาจจะกังวลนะฮะถ้าเกิดต้องมาเป็นเจ้าหนี้การบินไทยตอนนี้เพราะว่าอาจเดี๋ยวกำลังจะเข้าสู่แผนฟื้นฟูแล้วนะครับล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ปรับตัวลดไปสำหรับการบินไทยแต่ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยบทจะขึ้นก็ขึ้นแรงครับบทจะลงก็ลงเร็วทีเดียวยังไงก็ต้องดูเรื่องของความเสี่ยงด้วยนะฮะถูกต้องเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาดูกันนะคะการคลายล็อกเฟส3ส่งผลต่อเรื่องของบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยอย่างไรช่วงหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งข้างล่างด้วยนะครับเพราะว่ายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยครับส่วนใครที่อยากจะรับชมสดๆนะครับก็มีให้ผ่านช่องทาง Facebook TNN Live ครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามช่องทางอื่นๆได้เพียงแค่คลิกลิงก์ข้างล่างวิดีโอได้เลยครับ